แต็กที่เป็นออริจินอลสแต็กจริงนะครับอะไรนะโอ้โหดับเบิ้ลเก้าเท่าไหร่นะ3,990เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสแต็กออริจินอล3,900โอ้โหลีลิกด้วยขายได้จริงอ่ะโอ้โหสวัสดีครับวันนี้มีภาษาอะไรเนี่ยผมชื่อเอ็ดดี้คิมค่ะเอ็ดดี้คิมด้วยเพิ่งมาอยู่ไทยได้ไม่นานพูดได้แต่เกาหลีใช่ครับไทยด้วยขอภาษาเกาหลีวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเข้ากันงี้เลยเหรอเราจะมีรีวิวกีตาร์2ตัวครับคาซูกินั่นก็คือแน่นอนของเราเองใช่แหละแต่ตัวนี้วันนี้พิเศษมากซีรีส์วินเทจซีรีส์ครับมาในแบบว่าหน้าตาแบบลุคแบบลิลิกใช่ลิลิกกับคืออะไรครับผมลิลิกคือเป็นกีตาร์ที่เอาจริงๆเขาว่าลิลิกมันคือกีตาร์ที่เหมือนมีริ้วรอยมันจะเป็นเบสออนกับกีตาร์ที่เหมือนอายุมากๆแล้วคนใช้แบบไม่ทนถนอมมันจะมีรอยถลอกรอยนู่นนี่แล้วมันเกิดความเก่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่างานลิลิกงานลิลิกคือเขาทำให้เก่าเหมือนของเก่าใช่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้มันเก่าให้เหมือนของจริงให้มันเก่าขึ้นนั่นแหละซึ่งคาซุกิไอสแตทลิลิกตัวนี้เนี่ยทำมารองรับคนที่อยากได้ความเก่าแบบนั้นความเก่ายันคอยันให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะกล้องนี้อยากให้ดูตัวนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือ holiday red holiday red อันนี้เป็น black เฉย black เฉยใช่อันนี้ holiday ใช่อันนี้ความพิเศษของสีแดงมันจะมี2เลเยอร์ก็คือตัวเนี้ยจะมีเนื้อเป็นเหมือนรองพื้นสีขาวทำให้เหมือนแบบมีใช่ใช่ก็คือเหมือนลิลิกแล้วมันแบบ2เลเยอร์ได้ครับเป็นเฟดนะครับเป็นตัวนี้คือสีแดงแล้วก็อ่ะให้ดูสเปคก่อนสเปคเหมือนกันบอดี้เป็นเบสวูดครับคอเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดโอเคแล้วก็ลูกบิดเป็นวินเทจครับประมาณนี้อย่างเทมโลใช่ครับพิกอัพวิลกินสัน M series ครับใช่แล้วครับผม1วอลลุ่มสองโทน5เวสวิตสลิกเตอร์แล้วก็สิ่งที่ต่างกันเลยครับผมสองรุ่นนี้ uh-huh. อะไรนี่จะเป็นเหล็กพับแบบวินเทจนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเหล็กตันแบบโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นนิดใช่เสียงอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่คล้ายๆกันหกเสาวินเทจกันนะใช่ครับครับผมใช่แล้วแล้วก็ใครอยากได้ฟิลแบบเหล็กๆอ่ะนี่เหล็กพับแล้วก็ใครอยากได้ฟิลแบบเหล็กตันสมัยใหม่หน่อยนิดนึงนิดนึงประมาณนั้นใช่ครับแต่สเปคที่เหลือเหมือนกันหมดใช่แต่ลิลิกก็แล้วแต่ความชอบนะอันนี้จะเป็นแต่ละตัวจริงๆก็ไม่ซ้ำกันใช่ความเป็นลิลิกไงมันก็ต้องดูแบบอยู่นี้เป็นตัวของตัวเองนิดนึงใช่แล้วแล้วก็ซีรีส์นี้มีทั้งหมด5สีจริงๆเรามี5สี5สีตอนนี้คือได้หมดไป2สีใช่ครับหมด2ตอนนี้เหลือแค่3ตัวแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยบอกเลยว่าไม่เยอะใครอยากได้ก็รีบจับจองเพราะว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคาซุกิอีกตัวนึงเหมือนกันเพราะว่าเสียงดีมากสำหรับผมเนี่ยถือว่าเสียงดีเป็นสแตทราคาเริ่มต้นที่เสียงดีได้คุณภาพนะครับราคาตัวนี้ครับอักไงมันราคาเป็นยังไง3,990บาทเท่านั้นนะครับผมได้วินสันใช่ได้แบบสเปควินเทจอ่ะเรียกง่ายๆถ้าแบบจอห์นเมเยอร์นี่คือแบล็กวันหรือจะเป็นแบล็กกี้แบล็กกี้ของแคปตันจะเป็นเลือกตัวนี้เลยมีถ้าคุณอยากได้ความบลูส์ความเก๋าก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าจะเลือกไปเก็บในคอลเลกชันของคุณสายหวานใช่ใช่เป็นแบบสีชมพูอยากเรียนอยากเรียนเลยเฮ้ยผมบอกเลยว่างานดีคอเนี่ยเป็นแมต
ม่ใช่กรอสคือปกติถ้าคอกรอสเนี่ยมันจะเวลาคนมีเหงื่อเยอะเวลาเล่นแล้วมันจะฝืดไม่สะดวกใช่แต่ตัวเนี้ยพอเป็นแมตช์ปุ๊บเป็นแบบซาตินมันจะเล่นง่ายเวลามีเหงื่อมันจะไม่เหนียวมากนะครับโอเคลองเสียงสักหน่อยไหมจัดไปครับต่อไปนะครับเรามาลองเสียงคีนเจ้าตัวคาสุกิลิกตัวนี้กันไปที่selector neck นะครับneck กับ middle ครับผมมิดเดิลครับต่อไปมิดเดิลกับบีทครับโอเคต่อไปตำแหน่งบีทครับโอเคเสียงสะอาดสะอาดสุดใช่ต่อไปลำลองเสียงโอเวอร์ไดรฟ์กันครับมาลองที่ตำแหน่งนี้กันก่อนนะครับโอเคครับต่อไปเน็กกับมิดเดิลครับเดียวครับต่อไปมิดเดิลกับบีทครับโอเคต่อไปบริดครับเลยเสียงดีมากๆครับอันนี้เกาหลีครับเมกันเสียงดีโอ้โหเชียร์จอร์เจียสจอร์เจียสจอร์เจียเลยจอร์เจียสโอ้ my god วินเทจเลยนะพอแล้วใครดีกว่าวินเทจเลยไม่แต่ตัวนี้เสียงดีจริงเมื่อกี้เล่นแต่พอเอาจริงๆอ่ะตัวนี้มันเอาไปเล่นจริงได้เสียงมันดีถ้าอยากได้กีตาร์สแตทตัวนึงที่เสียงวินเทจฟีลวินเทจราคาเริ่มต้น 3,990 บาทบอกเลยว่าตัวนี้ผมว่าเอาไปใช้งานจริงได้เห็นราคาถูกแบบนี้แต่แบบผมว่ามันเอาไปใช้งานจริงๆได้มีใช่คือมันน้ำหนักทุกอย่างน้ำหนักกำลังดีครับผมถ้าสนใจสั่งเลยที่ Music and Tan ครับทักทุกช่องทางช่องทางเพียบมีทุกอย่าง Lazada Shopee LINE Facebook ใครชอบชอบอะไรชอบคลิปเราโอเคชอบคลิปเราครับผมชอบคลิปเราครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ทุกสิ่งอย่างใช่ครับครับผมได้ครับก็รอบหน้าก็ของเด็ดมาอีกแน่นอนเหมือนเดิมครับผมอย่าได้เลยอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ที่เป็นโอ้โหเล่นก็เล่นผิดอ่ะ